เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ติดตามนะครับเกี่ยวกับปลาหมอคางดำนะครับก็เป็นปลาสปีชีส์หนึ่งที่ชาวไทยเรียกกันว่าเป็นเอเลี่ยนนะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำต่างๆนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยสามารถทนอยู่ในน้ำได้ทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดได้หมดเลยพี่อยู่ได้หมดตายยากเนาะตายยากนะครับแถมเนี่ยชอบไปกินลูกๆปูบ้างนะครับกุ้งบ้างกินหมดกินหมดนะครับไอ้ปลาเด็กๆเนี่ยกินหมดทำให้ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปูกุ้งให้เรากินในราคาที่แพงมากถ้าพวกเขายังอยู่เต็มแม่น้ำไทยเนี่ยเยอะมากใช่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่เขามีบ่อกุ้งอ่ะนะครับเขาลงทุนไปนะครับปล่อยกุ้งไว้เลี้ยงไว้เต็มบ่อหลายล้านมั้งพอถึงเวลาจะจับกุ้งขึ้นมาเนี่ยกุ้งเหลือแค่10กว่าโลแล้วที่เหลือล่ะครับนอนไม่ไอ้คางดำเนี่ยแหละฮะโอ้โหคางดำเนี่ยลอยอยู่เต็มบ่อไปหมดนะครับเนื่องจากว่าวงจรของเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบบมีลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับ22วันเนี่ยนะครับก็ฟักไข่ได้แล้วกี่ฟองพี่ก็ประมาณ 50-300 ฟองโอ้โหนะครับฟักเร็วมากนะครับ 4-5 วันเดี๋ยวก็ไปผสมพันธุ์กันใหม่กันฟักเร็วมากครับฟักตัวออกมาเร็วมากแถมลูกเนี่ยก็แบบเวลาออกไข่มาปั๊บพ่อเนี่ยจะอมไข่ไว้ในปากไว้ในปากเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตายฉลาดนะมันเก่งนะไอ้นี่อะไรอะไข่มันได้ยินที่อยู่ไอ้ปากเหรอเออมันเก่งนะมันเก่งนะเนี่ยคนลุกปกป้องลูกตัวเองมันเก่งนะพี่ก็ถือว่ามันเก่งนะพอลูกตัวเองออกมาเป็นตัวถึงจะค่อยๆคลายออกมาว่ายไปอย่างปลอดภัยคือไม่ยอมให้ลูกตัวเองตายแต่ไปกินลูกชาวบ้านถูกต้องไปกินลูกชาวบ้านจนเต็มไปหมดเนี่ยแหละนะครับก็ระบาดไปมาๆนะครับอย่างนครที่ชาวบ้านเนี่ยทำบ่อกุ้งไว้ 200,000 ตัวเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปนะครับขาดทุนไป 400,000 กว่าบาทโอ้โหนะครับก็บุกเข้าไปอย่างเงี้ยแหละน่ากลัวครับนี่ก็ไอ้ล่าสุดนี่พี่เพชรจ้าบอกว่าบ่อเลี้ยงปลากระพงเนี่ยก็ถูกปลาหมอคางดำบุกหมดครับนะครับโอ้โหตายแล้วนะครับอ่ะผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศของไทยได้แล้วนะจ๊ะใช่และกำลังยกระดับขึ้นไปอีกถ้าสัตว์อื่นๆนะครับสู้มันไม่ได้ก็จะตายและหายไปเรื่อยๆสำหรับหลายคนนะครับที่ไม่ได้ติดตามนะครับข่าวนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าปลาหมอคางดำจริงๆแล้วเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาครับนะครับบ้านของคุณโจอี้กาน่านะครับในปี2555พบปลาหมอคางดำแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามครับนะครับก็ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยทำนากุ้งแล้วก็เลี้ยงบ่อปลากันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเจอครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรนึกว่าปลานิลพี่คล้ายๆเพราะจริงๆหน้ามันคล้ายๆกันนะใช่แต่สีนี่มันจะออกเหลื่อมๆไปทางไอ้นี่กว่าไหมเงินๆกว่าไหมก็ตรงคางมันอาจจะมีดำๆนั่นแหละแต่ผมว่าคล้ายๆกันคล้ายๆปลานิลนะครับต่อมามีการพบว่าประเทศไทยเนี่ยนำเข้าปลาหมอคางดำเมื่อปี2553โดยตอนนั้นนะครับกรมประมงอนุญาตให้บริษัท CPF นำเข้ามาจากประเทศกาน่า 2,000 ตัวครับเพื่อทดลองปรับปรุงสายพันธุ์โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ให้มีการแพร่ระบาดตอนนั้นนะแต่พอมันแพร่ระบาดเนี่ยทาง CPF ก็ยืนยันไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยยุติแล้วก็ทำลายหมดแล้วนะครับยังไงก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปนี่